clouds pass, the skies are clear. ข้อที่2เสาไฟฟ้าต้น1สูง8เมตรเช่นเดียวกันการตั้งเสาไฟก็ต้องตั้งฉากกับพื้นดินนะคะเพราะนั้นเสาไฟทุกต้นตั้งฉากกับพื้นดินสูง8เมตรตั้งอยู่ริมฝั่งคลองแห่งหนึ่งต้องการใช้ลวดสลิงผูกปลายเสาเพื่อดึงให้ตั้งตรงมายังฝั่งตรงข้ามผูกกับโคนต้นไม้ถ้าคลองกว้าง15เมตรจะต้องใช้ลวดสลิงยาวอย่างน้อยกี่เมตรนักเรียนก็วาดรูปขึ้นมาเลยนะคะอย่าลืมว่าเรื่องที่เรากำลังเรียนเนี่ยคือเรื่องทฤษฎีบทปิทาโกรัสก็คือเกี่ยวกับเรื่องสมบัติของสามเหลี่ยมมุมฉากดังนั้นรูปที่วาดลงขึ้นมาเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะนักเรียนก็ต้องวาดออกมาในลักษณะสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วก็หามุมฉากให้ได้ว่าตรงไหนเป็นมุมฉากนะคะแล้วก็หาด้านตรงข้ามหาด้านประกอบนะแล้วก็ดูว่าโจทย์ต้องการให้หาด้านไหนหาด้านตรงข้ามหรือด้านประกอบถ้าด้านตรงข้ามเราก็ด้านประกอบยกกำลังสองมาบวกกันถ้าต้องการหาด้านประกอบเราก็ด้านตรงข้ามยกกำลังสองลบด้วยด้านประกอบอีกหนึ่งด้านที่เราทราบนะคะยกกำลังสองนะคะแล้วเราก็จะหาค่าที่นะคะโจทย์ให้มาตามที่เขาต้องการได้นะพอวาดรูปจำลองได้ยังคะเสาไฟต้น1สูง8เมตรนะเราก็วาดลงมานะวาดเสา1ต้นนะก็วาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมปกตินั่นแหละสูงสูงผอมๆสูงสูงขึ้นมาก่อนหรือจะขีดเป็นเส้นเดียวก็แล้วแต่นักเรียนนะคะ8เมตรนะแล้วนักเรียนก็เขียนตัวอะไรคะเลขกำกับไปตั้งอยู่ริมฝั่งคลองแห่งหนึ่งต้องการใช้ลวดสลิงผูกปลายเสาอ้าวลวดสลิงไปผูกปลายเสานะคะแล้วก็ดึงนะคะให้ตั้งตรงมายังฝั่งตรงข้ามผูกกับโคนต้นไม้เพราะนั้นมันก็ต้องมีอะไรคะมีฝั่งมีแม่อะไรคะแม่น่ะมีคลองก็มีน้ำใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรต้นไม้อยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ลวดสลิงเนี่ยไปผูกโคนต้นไม้นะคะถ้าคลองกว้าง15เมตรแสดงว่าคลองนักเรียนก็ดูว่าตรงไหนเป็นความกว้างของคลองจะต้องใช้ลวดสลิงยาวอย่างน้อยกี่เมตรวาดได้อย่างคะรูปวาดได้อย่างวาดได้แล้วหลายคนวาดได้เลยเห็นไหมคะแค่นะคะวาดให้มันเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมมุมฉากออกมาครูวาดออกมาแล้วเห็นไหมครูก็ให้ AB เนี่ยเป็นเสาไฟฟ้านะคะตั้งตรงนะคะแล้วก็ตั้งฉากกับพื้นดินนะคะเขาบอกว่าเสาเนี่ยสูง8เมตรเสร็จแล้วก็นำลวดสลิงมาผูกที่ปลายเสานะคะแล้วก็โยงมาข้ามคลองมาเสาต้นเนี้ยอยู่ริมฝั่งคลองเลยแล้วก็ผูกลวดสลิงที่ปลายเสาแล้วก็ดึงนะคะดึงมายังอีกฝั่งหนึ่งของคลองนะคะฝั่งตรงข้ามกันแล้วก็มันมีต้นไม้อยู่ก็ผูกที่โคนต้นไม้เพราะนั้นโคนต้นมันก็ต้องอยู่ข้างล่างนะคะบอกว่าคลองเนี่ยมันห่างคลองเนี่ยมันกว้างเท่าไหร่นะคะ15เมตรอันนี้เป็นโคนต้นไม้ที่เราใช้ลวดสลิงผูกจุด C แล้วก็จุด B เป็นอะไรคะโคนเสาไฟฟ้าใช่ไหมคะก็ห่างระยะคลองห่างกว้างโทษระยะคลองกว้างใช้15เมตรนี่8เมตรเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าต้องใช้ลวดสลิงเนี่ยยาวอย่างน้อยกี่เมตรหาอะไรคะหาอะไร
หาด้านตรงข้ามนะคะอย่าลืมว่าตรงนี้เป็นมุมฉากอันนี้ก็เป็นด้านตรงข้ามอันนี้เป็นด้านประกอบเห็นไหมคะไม่ยากเลยคำตอบตอบพร้อมกันช่วยไม่ได้นะคะตอบพร้อมกันไม่รู้จะให้ใครอ่ะมันเสียงมันมาหลายคนอ่ะนะคะเพราะนั้นบอกแล้วตามกติกามารยาทนะอย่าลืมกติกามารยาทนะคะเพราะถ้าทำผิดกติกามารยาทก็อดเห็นไหมคะต่อไปมาดูเลยให้ AB เป็นความสูงของเสาไฟฟ้าให้ BC เป็นความกว้างของคลอง AC เป็นความยาวของลวดสลิงนะเราก็ทราบแล้วสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากโดยมีมุม B เป็นมุมฉากเพราะเสาไฟนี้ต้องตั้งฉากกับพื้นดินต่อไปเราทราบแล้วว่าเราต้องการหา AC ซึ่งเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากเราก็ใช้ว่า AC กำลัง2เท่ากับ AB กำลัง2บวก BC กำลัง2เห็นไหมคะหาด้านตรงข้ามเนี่ยแล้วก็ด้านประกอบมาบวกกันแต่อย่าลืมว่าต้องยกกำลัง2อ้าวแทนค่า AB ไป8กำลัง2บวก BC 15กำลัง2 8กำลัง2 64 88 64 15กำลัง2พบบ่อยๆเห็นไหมคะไม่ต้องนั่งคิดเลยพบบ่อยๆถ้าทำการบ้านเนี่ย15กำลัง2คือ225 15คูณ15ก็จะได้64บวก225ได้289 AC กำลัง2เท่ากับ289 289คือจำนวนอะไรยกกำลัง2ลงท้ายด้วยเลข9ไม่อะไรก็อะไรไม่3ก็7นะคะแต่30 33มา169เพราะนั้น169ใกล้เคียงแต่ยังไม่ใช่ก็ไม่13ก็17ได้ไม่17 13ไม่ใช่ก็เป็น17คูณ17ได้289ดังนั้นเราก็จะได้ว่า AC กำลัง2เท่ากับ17คูณ17หาความยาวของ AC ก็คือเท่าไหร่นะคะ17ดังนั้นอะไรคะเนี่ยต้องการหาอะไรคะเราก็สรุปตามที่โจทย์ต้องการดังนั้นต้องใช้ลวดสลิงทำไมคะยาวอย่างน้อยยาวอย่างน้อย17เมตรมากกว่านี้ได้ไหมคะมากกว่านี้ได้ไหมคะอย่างน้อยเนี่ยมากกว่านี้ได้ไหมคะได้น้อยกว่านี้ได้ไหมคะไม่ได้เพราะมันผูกถ้าน้อยกว่านี้มันคงจะผูกไม่ได้ใช่ไหมแต่ยาวได้ไหมได้คำว่าอย่างน้อยเดี๋ยวพอไปเรียนม.3เนี่ยเรียนเรื่องอัตสมการเนี่ยนะคะต้องตีความหมายด้วย